เอาหายทั้งสองอย่างค่ะมันอยู่ที่เดียวกันเนาะค่ะมันต้องมีสักอย่างหนึ่งนะไขมันเปล่าคะอาจารย์ไม่เอาคนละเรื่องคนละเรื่องเราพูดเรื่องหัวอ๋อมันเวียนกับปวดอะไรมันก่อนหลังมันมึนผมรู้ว่ามันอยู่ที่เดียวกันมันมึนค่ะมึนนะอ่ะมันจะล้มจะลุกอย่างเงี้ยอยากหายมึนแล้วกันเนาะโอเคนะหัวมึนแน่นะครับค่ะย้ำขออนุญาตไม่ใช่หน้ามึนนะค่ะหัวส่วนหัวหัวมึนหายมึนหน้ามึนไม่รู้จะใช้ยาเห็นบอกไม่ถูกทำจริงเถอะตั้งแต่เริ่มแต่งเนื้อสาวมาเคยหน้ามึนบ้างไหมเนี่ยถามอย่างนี้นะคนรุ่นเดียวถามอย่างนี้มึนก็มีครอบครัวนั่นแหละอาจารย์เหรอถ้าไม่มีครอบครัวไม่คงไม่มึนหรอกมันมีทุกเรื่องครอบครัวนะอาจารย์อ๋อแปลว่าครอบครัวมันสอนเราเนาะครอบครัวสอนเราให้เรามึนนี่โอเคก็ใช่ลึงออกนี่มีหลายลีลาจังไม่ว่าจะเป็นไหวไหนมามันโอ้โหเขาได้ทุกไหวเลยตั้งแต่เช้านี่หลายไหวนะโอเคอันนี้มันไหว80ไปเนาะจ้ะโอเคโปรดสังเกตครับจะหายมึนศีรษะนะคะเข้ามาเรื่องละเข้าเรื่องละจ้าหายใจเองนะครับไม่มีอะไรเลอะเลอะประเสริฐเกินประกอบการหายใจนะครับดังนั้นการหายใจนั้นจะเป็นยาวิเศษนะครับอากาศคือยาวิเศษที่สุดนะครับโทษครับปึ๊บเอาละมาเจอพระเอกของเรื่องเลยจ้าพระเอกมันน่าจะอยู่ในเพศผู้นะทำไมพระเอกจึงมาอยู่ในเพศเมียปวดไงมึนไงโทษครับโทษครับโทษครับมันจะหายมึนได้ไงแค่สองมือเปล่าเกินไปก็สองมือปราบหายได้ไงเข้าเขาไม่โยกเข้าท่าเนาะหาย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 ปวดหายปวดหายหายปวดหายปวดหายปวดโอเคเอ็นเลยสบายสบายเลยนั่นค่อย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 ตามบทบาทดีแล้วจะไปฝืนเขามากนี่คือเรื่องธรรมชาตินะคะโทษครับค่อยหายใจทีน้อยสองน้อยนะโทษครับสำคัญนะมือผมเนี่ยผมทำนี่สำคัญนะโทษครับปึ๊บปึ๊บคนละเรื่องไหมอยากจะหลับเลยใช่ไหมเนี่ยใช่เปล่าโยมเออค่ะอยากหลับเลยเปล่าค่ะเป็นไงหายมึนหายค่ะแน่ใจค่ะเมื่อหายมึนแล้วมันจะตามด้วยหายปวดเพราะว่าปวดกับมึนมันอยู่ที่เดียวกันชัดไหมครับถ้ารู้ว่าชัดเอาเติมให้ล้นหรือเติมเต็มก็ได้ครับอย่างอื่น
แล้วเนี่ยมันจะไปทั้งทั่วสารพางร่างกายนะครับก็เป็นเรื่องของระบบนะเป็นเรื่องของระบบนะมันที่เป็นจุดตัวนี้เป็นระบบละเป็นไงชัดเจนกว่าเดิมไหมครับชัดเจนค่ะทีนี้ก็ผมเรียกว่าสิ่งนั้นทางการแพทย์เขาเรียกว่าพิทูอิตารีผมเรียกว่าหลุมดำนะครับจะล้างหลุมดำในสมองให้ไม่ค่ะไม่ค่ะศาสตร์ทางจิตศาสตร์จะเรียกว่าหลุมดำวิทยาศาสตร์เขาจะเรียกว่าพิทูอิตารีในสมองนะครับศาสตร์ด้านจิตยอมช่วยได้โดยทันทีนะครับนั่นสุดยอดไหมโยมขอพระไทยด้วยค่ะนั่นแน่ขอพระไทยไปค่ะใช้ว่าขอพระขอพระไทยใช่ไหมขอพระไทยอธิบายดูสิคำว่าขอพระไทยหมายความว่าไงพูดหมายชัดที่เป็นภาษามนุษย์สิครับเหตุใดจึงใช้คำพูดว่าขอพระไทยเพราะว่าไม่ใช่ภาษามนุษย์พระองค์ดันสูงสุดแล้วนะค่ะพูดใหม่ครับพระองค์ดันสูงสุดแล้วนะค่ะพระองค์สูงสุดแล้วเจ้าค่ะพระองค์ที่ว่านั้นคืออะไรครับมีนามว่าอะไรนอกพระองค์นั้นอาจารย์นะคะครับรับทราบอาจารย์กำลังพูดอยู่กำลังฟังเวลานี้อ่ะอาจารย์ไกรสอนค่ะเออยังไงต่อครับอาจารย์ไกรสอนเป็นผู้พิเศษรักษามนุษย์ช่วยมนุษย์ร่างนั่งสมาธิทุกเช้าทุกเย็นขอพรให้อาจารย์ได้อยู่ช่วยประชาชนตลอดไปขออาจารย์แข็งแรงแข็งแรงร่างสวดมนต์ทุกเช้าทุกเย็นภาวนาถึงอาจารย์ทุกเย็นขอพระไทยมากๆค่ะทุกค่ะโอ้โหใช้ว่าขอพระไทยจ้ะเลยจ้ะค่ะมันบัดเจอตรงไหนท่านจึงใช้กล้าใช้คำนี้อาจารย์ภาวะไหนอ่ะอาจารย์สูงสุดค่ะนั่นจะไปเจอภาวะนั้นยังไงอ่ะไปเจอสภาวะนั้นยังไงขออนุญาตอธิบายให้ฟังทำไมผู้ปฏิบัติธรรมสวดมนต์เช้าเย็นปฏิบัติมาชั่วชีวิตถึง80กว่าถึง80ปีชุดท้ายแล้วมาตกที่การที่ร่างกายไม่สมบูรณ์เช่นปวดหัวมึนหัวมันน่าคิดนะมาถึงเน็ตน่าสงสารบุคคลที่เข้าไปปฏิบัติธรรมนู่นนี่นั่นไปนั่งหลังขดหลังแข็งนอนกลางดินกินกลางป่าไปเข้าสู่ระเบียบวินัยสารพัดแต่สุดท้ายก็มาลงที่สุขภาพร่างกายถามว่าสิ่งนั้นมันถูกหรือมันผิดมันดีหรือไม่ดีประการใดตรงนั้นผู้ปฏิบัติสิ่งนั้นน่าจะรู้เองเหมือนกับที่คนอายุ80ปีปฏิบัติมาตลอดชีวิตสุดท้ายก็มาลงเอยที่ปวดหัวเวียนหัวซึ่งมันทรมานมากหัวเนี่ยแค่ปวดแค่เวียนนี่มันก็ไม่ไหวแล้วเดินปุ๊บเนี่ยเหมือนกับโรคมันจะพลิกอ่ะก็เลยไม่กล้านั่งไม่กล้ายืนไม่กล้าเดินชัดเจนเมื่อมนุษย์ไม่กล้ายืนกล้านั่งกล้าเดินมันทำอะไรไม่ได้แน่นอนก็แปลว่าสิ่งนั้นนะฮะด้วยสองมือเปล่ากับหนึ่งปากก็ลุงออกเพื่อความเข้าใจที่แท้จริงมันได้ปลดปล่อยไปโดยฉับปัดดลเนี่ยนี่เหรอที่บอกว่าใช้คำว่าลุงออกคือผู้พิเศษถึงขนาดเฉลยคำพูดคำนี้มันจะเป็นสิ่งที่ไม่ดีกับคนลูกเป็นหลานเพราะลูกหลานเขาจะมาเชื่อว่าลุงออกคือผู้พิเศษ
ลูกหมอไม่ยอมรับแน่นอนคำพูดที่ว่านี้เชื่อด้วยค่ะเชื่อทุกสิ่งทุกอย่างอาจารย์พูดถูกหมดทุกอย่างติดตามลุงหมอมานานเท่าไหร่ครับ10กว่าปีแล้วนะเจ้าค่ะทั้งวิทยุและคือวิทยุไม่ได้นั่นก็คงมาหาอาจารย์นี่แหละค่ะก็คิดถึงอาจารย์ทุกวันเวลามีอะไรก็คิดถึงอาจารย์ยังไงก็ต้องมาให้ได้แต่นี้ร่างก็ไม่มีคนขับรถร่างอธิบายคำว่าร่างร่างของอะไรครับชื่อได้ไหมครับอาจารย์มองเห็นมาแล้วค่ะชราแล้วค่ะนั่นแหละค่ะอาจารย์มองเห็นแล้วใช่ไหมคะครับแปลว่าสิ่งนี้มันต้องเห็นด้วยภายในผมเข้าใจดีค่ะถ้าพูดก็ไม่มีสิทธิ์หรอกสิ่งนี้มีแต่คนที่มีตาทิพย์จะรู้ได้เห็นได้ค่ะถูกค่ะแล้ววันนี้ร่างก็ปฏิบัติอะไรไม่ค่อยได้เพราะว่าร่างไปไม่ค่อยไหวครับพระองค์ท่านก็อยากให้ร่างทำบุญครับร่างก็ไม่ไหวแล้วครับเข้าใจครับสิ่งนี้นะฮะมันอึดอัดติดขัดไม่รู้จะคุยกับใครใช่ค่ะไม่มีใครแชร์ให้ได้รู้เข้าใจใจดีด้วยนี้ใช่ค่ะยิ่งคนที่ไม่เคยปฏิบัติเข้ามาถึงภาวะนี้ยิ่งไปกันใหญ่งั้นเก็บกักอยู่คนเดียวเก็บกักจนทั้งถึงขั้นเก็บกดปวดหัวเวียนหัวที่ว่านั้นไม่มีที่ปล่อยไม่มีที่คลายเมื่อเราเจอลุงหมอปุ๊บมันปล่อยและคลายได้จนแทนนี้นะก็ถือว่ามันถึงเวลาถึงวาระไม่ว่าจะเป็นสิ่งที่ไปเจอภายในนั่นนะครับเขาก็ได้รับอานิสงส์ด้วยในเวลาเดียวกันทั้งหมดแปลว่ามนุษย์แหละชิ้นอยู่ในร่างกายนะเนาะก็ได้รับควบคู่ไปหมดเลยก็แปลว่าหวังได้เลยนะครับโลกใบนี้มันก็จะเจริญงอกงามมากยิ่งขึ้นกว่าเดิมเยอะแยะเลยครับนะมนุษย์ก็เชื่อว่าน่าจะมีคุณธรรมมากกว่านี้อีกมีเมตตาธรรมมีคุณธรรมทำทั้งจนโลกก็ต้องอาศัยคนรุ่นใหม่ๆต่อไปเนาะรุ่นเราก็เป็นเพียงว่าสื่อสารหนึ่งนั่นเองให้กับลูกหลานก็ได้รับรู้นะถ้างั้นก็ขอยังไงก็ไม่ยอมรับนะว่าลุงหมอคือผู้พิเศษส่วนตัวไม่ยอมรับเลยรับค่ะแต่ผู้อื่นจะรู้จะเห็นเป็นประการใดก็คือเรื่องของผู้อื่นแต่ผู้ที่ปฏิบัติธรรมเขาจะรู้ของเขาเองโอเคนะค่ะนั้นคำตอบสุดท้ายอยู่ที่ตัวบุคคลนะครับนะสิ่งนี้เราเคยได้ยินในตลาดสดตลาดแห้งไม่เชื่อเดี๋ยวรวบดูประมาณนั้นหนึ่งนะคำต่อไปนี้บัดนี้ของจริงมันเกิดขึ้นมาแล้วไม่ต้องก็บอกของจริงท้าทายได้ถ้าจะท้าทายแต่ของจริงแท้เขาจะไม่ท้าทายอะไรเขารู้อยู่แล้วว่าไม่มีประโยชน์ที่จะไปท้าสิ่งใดๆชัดเจนเพราะของจริงแท้นั้นเขาย่อมรู้แน่ๆโอเคนะมันมาถึงยุคครับแปลว่าสิ่งที่พระศาสดาให้มากับในโลกนี้โดยเฉพาะยิ่งพระพุทธเจ้าให้มาในโลกนี้ไม่เสียของแน่นอนชัดเจนนะนะอย่างน้อยก็มีลุงออกหนึ่งในไม่รู้กี่ร้อยกี่พันกี่ล้านคนกำลังสืบสานสิ่งนี้อยู่ชัดเจนโอเคครับพอใจไหมครับพอใจไหมครับมีเวทไหมครับร่างกายก็ตัวหลักก็คือตัวนี้เองนะปวดหัวระเวียนหัวตาสว่างดีไหมครับสว่างค่ะใส่แว่นดูสิว่าเป็นสาวรุ่นใหม่ออกมาจากนี้ไหม ร่างเก่าร่างใหม่นะเก๋กว่าเดิมไหมแต่ว่าเห็นสิ่งรอบภายนอกต่อไปนี้น่าจะบันเจิดมากกว่าเดิมเพราะว่าตัวร่างกายเนี่ยโอเคมันคงที่แล้วรู้สิ่งรอบภายนอกขณะนี้ก็น่าจะเกิดน่าดีขึ้นหลายเรื่องแหละทุกๆเรื่องคำพูดของเราสองคนระหว่างคนอายุ80กับ74ปีผู้ใดเคสลูกหลานเนาะเขาคงจะได้ในสิ่งบางสิ่งบางอย่างกับที่เราสนทนากันเพราะว่าที่นี่ไม่ใช่เสียแซงแกล้งทำเป็นเรื่องราวที่เป็นแฝงเพราะว่าที่นี่ถ่ายทอดสดไม่มีตัดไม่มีต่อของจริงแท้
ฉะนั้นจึงเป็นสิ่งที่ต้องบันทึกเอาไว้ในโลกใบนี้ผ่าน YouTube บ้านเรา .tv โอเคนะด้วยความมีครับผมด้วยความยินดีโอเคจบข่าวเอาไปเบอร์